ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรในจอนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นอะไรหรือเปล่าครับปึ๊บปึ๊บมันคือรูปปั้นไม้นกครับท่านผู้ชมครับเอาไหนไปไหนล่ะไอ้บ้าไปไหนล่ะมันคือรูปปั้นไม้ครับซึ่งในแมปเนี้ยเขาให้เราครับไปเก็บตามแมปครับผมเพิ่งรู้ครับไปเก็บตามแมปไปเก็บไว้พิพิธภัณฑ์ครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าพิพิธภัณฑ์มันอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมผมอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับท่านผู้ชมครับผมไม่รู้เลยครับว่าพิพิธภัณฑ์ไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณตรงไหนนะท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันจะซ่อนอยู่ตามแมปครับซึ่งผมเดินมาผมกะมาจะเปิดคลิปผมมาเจอครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วมันกดตัวอะไรอ่ะกด R เหรอเรียบร้อยครับได้เงินมา 50,000 Very goodเย็ดเด้อแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะผมอยากรู้เหมือนกันคือผมรู้แค่ว่ามันจะไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับตรงนี้หรอไม่ใช่ครับผมรู้แค่อย่างเดียวครับว่ามันจะไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ผมไม่รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ของเขาอ่ะมันอยู่ตรงบริเวณตรงไหนครับนะไอ้ซึ่งไอ้โรงไอ้เขาเรียกว่าไอ้ที่สวนสนุกตรงเนี้ยคือมันยังพังอยู่ใช่ไหมมันยังใช้การยังไม่ได้ใช่ปะคือภารกิจของเราอ่ะเราก็คือจะต้องไปตัดไม้ครับท่านผู้ชมคือแบบนี้มันจะมีแต่ป่าเราคือเราต้องไปตัดไม้ครับนะตัดไม้ทุกชนิดครับแล้วก็เอามาทําการขายให้บริเวณตรงนี้นะครับนะว่าเขารับอะไรบ้างนะผมแล้วก็ไปดูกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายดีนะซึ่งผมยังไม่ได้ทําแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมนะนี่คืออะไรอ่ะดูหน่ะเห็นไหมสวนสนุกมันยังพังอยู่เลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเข้าได้ปะเนี่ยฮะเข้าไม่ได้หรอส่องได้ปะอยู่ส่องก็ไม่ได้โอเคแล้วโยครับในภารกิจของเราวันนี้นะครับคือผมจะมาพามาดูรถแปลกเดอะซีรีส์ครับ EP ที่12ครับ EP ที่12ครับท่านผู้ชมครับกดตัวพีขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับ EP ที่2ครับวันนี้ผมจะพามาดูโรเบตที่แปลกที่สุดครับเราไม่เคยเห็นเอาจริงผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยครับมันก็คือเป็นโรเบตตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคุณว่าจะเคยเห็นมันผ่านตามาแล้วในคลิปรถเหมืองเนาะในคลิปคืออันนี้จะเป็นโรเบตอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมซึ่งมันคล้ายๆกันครับนี่ครับคล้ายๆกันไหมคล้ายกันเนาะรูปลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับผมซึ่งไอตัวนี้ผมทําไม่เป็นเลยผมคือผมขยายไม่เป็นเลยตามจริงอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ครับตามจริงต้องเป็นแบบนี้ครับคือโรเบตจุดประสงค์โรเบตของโรเบตตัวนี้คือไว้สําหรับลากรถที่มีขนาดใหญ่ๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเฮ้ยมึงบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเอาเอาเอามึงเอามันมึนอะไรเขามันวะเนี่ยฮะมันมึนอะไรเขามันวะเนี่ยเอาไอ้ชิดกวนตีนเนาะเอาแล้วผมเลือกไอ้ตัวนี้ก็ได้อ่ะไม่แน่ใจว่าเลือกอันนี้น่าจะเป็นขนาดอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไฟโอเคจัดมานี่คืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับผมอ๋อหางมันโอเคจัดมาครับผมอันนี้คือยืดได้นะครับคือมันแปลกมากครับอ๋อสามารถยืดความยาวได้โอ้แม่งยืดโหดเกินสามารถยืดความยาวได้สีครับนี่ผมว่าสีมันสวยดีนะเนาะผมว่าก็สวยดีอยู่นะผมเอาสีนี้แหละแล้วก็ล้อครับสีล้อเลือกเนมทะเบียนได้ด้วยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเลือกก็ได้ผมเอาทะเบียนนี้แหละนะครับผมซื้อมาครับคือไอ้ตัวเนี้ยคือผมทําไม่เป็นครับมันจะคล้ายๆกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเลือกมาให้ดูนะมันจะคล้ายๆกันครับแต่แค่ไอ้ตัวเนี้ยโอ้
เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาอ๋อกูมึนเองโอ้มันต้องเลือกก่อนกูมึนเองนี่ว่าโอ้โหมันจะเป็นโลเบทที่ยาวครับอ๋อผมมึนเองแบบจากพัดอยากพัดนะผมมึนแบบท่านผู้ชมอ่ะไงก็ซื้อมาแล้วซื้อมาให้ดู2อันเลยแล้วกันครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโลเบทธรรมดาที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมโลเบทธรรมดาที่เราเคยเห็นกันอยู่หลัดๆแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูโลเบทแปลกประหลาดเอ้าเดี๋ยวยังไม่ได้ขายรถเลยบัดโถเอ้ยอ่ะมาคือมันจะเป็นโลเบทที่แปลกที่สุดครับนะจะมี2ชนิดก็คือตัวนี้นะครับก็มันไว้สำหรับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันไว้สำหรับลากรถเหมืองที่มีขนาดใหญ่ๆครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาหัวลากมาก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมหัวลากเราจะเอาหัวอะไรดีอ่ะหัวไดยี่หยอกูพูดอะไรวะเนี่ยหัวไดยี่ครับผมหัวดีใหญ่โอ้โหหัวอะไรดีว่าหัวคนปู่ซะเลยหัวคนปู่ซะเลยนี่จะลากไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มีลูกศรด้วยนะครับตัวนี้มันจะยาวกว่าเหรอวะผมเลือกยาวกว่ากันเหรออ๋อใช่ไม่เป็นไรนะผมอ่ะโลเบทที่แปลกที่สุดครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับอ่ะสมมุติผมจะย้ายรถคันนี้ใช่ไหมผมจะย้ายรถคันนี้ใช่ไหมโอ้มันก็ยากเกินอ่ะสมมุติผมจะย้ายแคทประมาณ50ตันน่ะประมาณ50ตันเนาะมันไว้สำหรับย้ายรถที่มีน้ำหนักแบบมหาศาลครับท่านผู้ชมมันไว้สำหรับลากรถที่มีน้ำหนักมหาศาลเลยรถที่มีขนาดใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมเราก็สามารถที่มาต่อนี่ครับต่อกับโลเบทธรรมดาเหมือนโลเบทธรรมดาอ่ะเห็นไหมโอ้โหดูเราสามารถที่จะเลี้ยวข้างหลังก็ได้นะครับท่านผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่คือมันไม่วิ่งครับผมเฮ้ยวิ่งดีรู้หรอมันติดอยู่ข้างหลังรู้หรอโอ้โหเป็นข้างหลังเป็นเขาไกลซะเหลือเกินไอ้เหี้ยมันไกลที่ไหนนี่คือรถแปลกแต่ซีรีส์พันที่12ครับท่านผู้ชมนี่มันติดตรงนี้น่ะเอาไงดีวะเนี่ยมันต้องเลี้ยวหนีอ่ะเลี้ยวออกอ่ะเลี้ยวออกโอ้โหเป็นยาวที่ไหนโอ้โหดูไฟอ่ะโอ้โหเป็นโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวนะมันสามารถขึ้นข้างหลังได้ปะไอตัวนี้มันต้องไอนี่ออกเขาเรียกว่าต้องเลือกโอ้โหแม่งพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้เลือกขอภัยด้วยแล้วกันนะปึ๊บเอาเฮ้ยมึงไม่เลี้ยวหรอเอาเฮ้ยมึงจะเลี้ยวไปไหนนะไอ้บ้าเนี่ยเอากล้วยบักฆ่าเนี่ยแม่เอาอ๋อสามารถล็อกโซ่ได้ด้วยยัดแค่โอเคครับผมโอ้โหไม่ไกลยิ่งไปเลยคนดูคิดว่าฟอร์ดแรปเตอร์มันจะลากได้ปะโอ้ยบักฮาเนี่ยแม่มันเป็นจังไหนเนี่ยรีเซ็ตได้ป่ะไหนดูดิฉันรีเซ็ตอะไรก็ไม่ได้เลยโอ้โหรีเซ็ตก็ไม่ได้นะครับโอ้ยถือว่ามันแปลกแล้วกันนะทุกคนแปลกมากนะรีเซ็ตอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ถือว่ามันแปลกมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตในการขึ้นรถให้ดูนะคือโลเบท2ตัวเนี่ยมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับผมดูเวลาเลี้ยวอ่ะดูเวลาเลี้ยวอ่ะนี่ครับดูเวลาเลี้ยวของเขาเราต้องเลือกครับปึ๊บแล้วกด G เอ้ยกด Q ครับมันอันนี้ไม่ใช่มันนี่ไม่ใช่กดจีมันนี่เราต้องถอดตรงนี้ออกแล้วก็ให้รถขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหมโลเบทที่แปลกที่สุดครับนี่ครับบอกได้เลยครับว่าแปลกมากๆครับนี่เดี๋ยวผมลองเอารถมาขึ้นดูนะลองเอารถมาขึ้นดูนี่เห็นไหมมันก็จะถอดออกแบบเนี้ยนะนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกพ่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเป็นก็จะเป็นโลเบทนะครับผมเดี๋ยวผมเอารถอะไรมาขึ้นดีอ่ะเอา
เอารถขุดแล้วกันเนาะเอารถอะไรดีอ่ะท่านผู้ชมรถอะไรดีวะอ่ะสมมติผมเอาแคท 349F ตัว49ตันอ่ะตัว50ตันมาขึ้นนะครับนี่เห็นไหมไอตัวนี้เดี๋ยวผมว่าเราต้องซื้อใหม่แบบท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซื้อใหม่แป๊บนึงนะครับโอ้ยซื้อมาก็ยาวเกินอีกมันอะไรของมันวะเนี้ยซื้อมาก็ยาวเกินอีกอะไรของมันวะเนี้ยเดี๋ยวนะซื้อมามันก็ยาวเกินไปอีกเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ขายไปก่อนอ๋อมันเป็นชิ้นส่วนแยกเลยเหรออ่ะซื้อมามันก็ยาวเกินไปอีกเราเพราะงั้นเราเลือกเกินไม่ได้ครับเฮ้ยเอาแบบเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเราก็เลือกไฟมาซื้อมามึงอย่ายาวนะโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยช่างแม่งได้อีกอ่ะไม่เอาแล้วมันยาวเกินไปอ่ะเราเวลาเราซื้อเราจะซื้อนี่เราต้องเล่นแบบพื้นที่โล่งๆเนาะต้องยุ่มเนาะพื้นที่โล่งๆเท่านั้นนะครับผมนะเนี่ยภายในเหมือนเกมคอนสตรัคชั่น3อ่ะท่านผู้ชมเหมือนเป๊ะเลยครับผมบอกได้เลยว่าผมนึกว่าโมเดลจากคอนสตรัคชั่น3เนาะคอนสตรัคชั่นซิมูเลเตอร์ภาค3อ่ะโมเดลเดียวกันหรือเปล่าวะไม่เหมือนกันชิบหายเลยเนี่ยพูดเหมือนน่ะผู้ชมว่าปะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปเลยเนี่ยนะโรเบนสุดแปลกครับคือเป็นรถแปลกแต่ซีรีส์นะครับโอเคเราก็จอดตรงนี้ครับแล้วก็พับแขนเก็บแขนได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าอันนี้คือรถโรเบนตัวนี้มันสามารถที่จะลากเขาเรียกว่าอะไรลากแบบเป็นรถที่มันที่เป็นล้อก็ได้นะครับที่รถที่เป็นแท็กก็ได้นะครับลากได้หมดครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะถอยมานะครับทุกโยงครับมันแปลกมากๆนะเฮ้ออ้าวเฮ้ออ้าวโอ้ยอันนี้ก็หายไปอีกเลยไอตัวต่อผมก็หายไปอีกเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ก่อนโอ้ยซื้อใหม่ก็ได้เฮ้ยเป็นดิ้งอซื้อใหม่ก็ได้อ่ะโอ้นี่เราต้องเลือกไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะมีแผ่นออกมาให้เรากดซื้อโอเคแล้วผมก็ต้องไปต่อใหม่งี้นะโอ้ตายเถอะแล้วผมก็ต้องไปต่อใหม่เอาเป็นว่ามันแปลกแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้บิ๊กอีดูเอ้ยครับอ๋อไอ้นั่นก็ไปดิ้นอีกโอ้โหอ๋อมันติดว่ะท่านผู้ชมมันติดว่ะมันติดร้านนะมันยาวเกินนะครับมันติดร้านแล้วมันยาวเกินไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยาวเกินเราสามารถลบร้านออกได้ป่ะ มันต่อไปได้หรอคือเป็นโรเบทที่แปลกมากๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะต่อแค่ตัวนี้ก็พอแล้วเอาเฮ้ยมึงไม่ต่อให้ผมแล้วมันไม่ต่อให้เราอ่ะท่านผู้ชมได้เถอะมันไม่ต่อให้เราเลยอ่ะเฮ้ยมึงต่อดิมันจะดิ้นทำไมเนี่ยบัตโถโอ้ดูมันดิ้นไปว่ะอย่าดิ้นดีอย่าดิ้นดีลุงพี่อย่าดิ้นนะครับอย่าดิ้นนะครับอย่าดิ้นนะครับ อย่าดิ้นนะครับคือสรุปว่ามันก็คือมันแปลกนั่นแหละโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายภาพเลยเนี่ยโอ้โหสรุปก็คือมันแปลกแล้วนะท่านผู้ชมนะดูอ่ะสรุปก็คือมันแปลกนะแปลกมากๆครับแปลกจนแบบผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้มันต่อได้ไงเอ้าเมื่อกี้ต่อได้ใครจะเป็นใครแม่งจะไปมองเอาใครแม่งจะไปมองวะ
เอามาเถอะต่อเถอะโอ้ยหนออ่ะเดี๋ยวผมซื้อแป๊บนึงนะจนกว่ามันจะต่อได้ท่านผู้ชมก็คือต้องซื้อให้พื้นที่มันเต็มครับแล้วก็ให้มันไปให้มันไปโผล่ตรงนู้นอ้าวอันนี้มึงหลุดได้แล้วก็ซื้อให้พื้นที่มันเต็มแล้วก็ให้มันไปโผล่ตรงนู้นอ่ะนั่นแหละครับผมนะที่สังคมเขาต้องการนะครับนี่อันนี้คือผมจะซื้อเอาแค่ตัวนี้นะตัวที่มันหลุดออกไปเนี่ยเนาะซื้อแค่ตัวนี้นี่เนี่ยผมซื้อแค่นี้ใช่แล้วผมก็จะไปต่อตัวโน้นเห็นไหมปูนมาแล้วมาแล้วยูเฮ้ยมึงเลี้ยวไปไหนอ่ะไอ้เจ้าเลี้ยวมั่วที่ป่าเลยโอเคมาพาดีแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นรถแปลกเดอะซีรีส์นะครับท่านผู้ชมเป็นรถแปลกเป็นของแปลกที่เราไม่เคยเห็นนะครับจะมีอยู่ในรายการผมนะครับรายการรถแปลกแต่ซีรีส์แล้วกันนะครับเห็นไหมปึ๊บเราก็ถอยไปแล้วเราก็ต่อปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะต่อให้เรากด L เพื่อล็อกเห็นไหมนี่ครับโอ้โหเป็นโรเบทที่แปลกประหลาดมากๆครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บภาพแล้วก็จะวิ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการวิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าการวิ่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับเห็นไหมแปลกไหมโคตรแปลกอะบอกได้เลยนะครับแปลกประหลาดเลยครับแปลกเลยครับนี่ครับคือแปลกแบบแปลกจัดๆเลยอะท่านผู้ชมดูอะมันแปลกมากๆเนาะแปลกมากๆเลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปรีวิวไอหางตัวนั้นคือหางตัวนี้มันก็ดีนะแต่ว่ามันผมคือตอนผมย้ายรถเบื่องผมทำไม่เป็นไงท่านผู้ชมอันนี้ผมทำเป็นละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งให้ดูนะครับนี่ครับมันแปลกจัดๆเลยว่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้โหคือตรงนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นได้นะขึ้นไปนั่งได้นะเห็นไหมพี่หล่อขึ้นไปนั่งเลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะบังคับได้นะครับเห็นไหมกดคลิกขวานะครับแล้วสามารถบังคับเลี้ยวได้เลยนะก็คือมีคนนั่งตรงนี้คนนึงแล้วก็บังคับเลี้ยวเพื่อให้มันสะบัดหางแล้วกันนะไหนดูที่กดอะไรได้บ้างปึ๊บโอเคไม่น่าได้อ๋อเราสามารถกด X เพื่อให้มันรีเซ็ตให้มันตรงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะทุกผู้ชมเดี๋ยวลองวิ่งดูเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมนี่เราสามารถบังคับเลี้ยวได้เลยนะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมบังคับเลี้ยวได้เลยนะครับข้างหลังเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็จะสะบัดหางนะครับนี่คือไอหางตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อใช้ความเร็วต่ำๆนะครับไว้สำหรับลากรถเหมืองที่มีขนาดยักษ์ใหญ่นะครับประมาณ80-90 ตันขึ้นไปนะครับคือ50ตันเนี่ยเราสามารถใช้โรเบียดลากก็ได้นะมันติดอะไรอ่ะฮะมันติดอะไรอ่ะติดสมองเหรอติดอะไรอ่ะเจ๊เอ้ยลุงเฮ้ยเอามึนๆอะไรวะเนี่ยฮะมันยังไม่เห็นมันติดอะไรเลยเนี่ยผมยังไม่เห็นมันติดอะไรเลยเนี่ยมึงติดได้ไงเนี่ยบ้าแล้วเปล่าเนี่ยโอ้ดูโอ้โหแม่งคือแบบเป็นรถที่หางโรเบทที่ย้ายยากมากๆครับนะใครอยากดูรายละเอียดยิบย่อยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับท่านผู้ชมหางตัวนี้คือสวยงามมากครับโอ้สวัสดีครับรถไฟแล้วก็สามารถที่จะย้ายรถเหมืองยักษ์ได้นะครับผมแต่ว่าที่แคบคือจบเลยนะครับผมนะต้องพื้นที่กว้างเท่านั้นนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ